สวัสดีครับกับผมนายธนงศักดิ์ปราศจากกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการตลาดครับในวันนี้กับผมมานำเสนอเรื่องการประกันภัยและภาพบังคับหรือพรบ.รถอะไรบ้างที่ต้องทำพรบ.เราไปฟังกันเลยครับประกันภัยรถภาพบังคับหรือพรบ.รถอะไรบ้างที่ต้องทำพรบ.ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถ3ล้อเครื่องรถจักรยานยนต์รถยนต์โดยสารรถบรรทุกรถพ่วงรถบดถนนหรือแม้แต่รถอีแตนก็ต้องทำพรบ.กันทั้งนั้นครับหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ทำพรบ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีปัญหาทุกเรื่องประกันภัยติดต่อสายด่วนประกันภัยคปภ. 1186ทำพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ